สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมิกนะฮะจากมิกฟาร์มยาชาแนลออกมาพูดเรื่องของยาแก้แพนะฮะเป็นอ่าเป็นไอเทมหนึ่งซึ่งอ,ออกบ่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรักษาโรคที่เจอบ่อยในเกือบทุกฤดูนะฮะเช่นคุณเคยมีน้ำมูกไหลไหมมีผื่นคันไหมก็ต้องพึ่งยากลุ่มนี้นะฮะก็พวกยาแก้แพผื่นคันอะไรพวกนี้ฮะ เรามาพูดว่าเออคุณเคยไปร้านยาเนอะแล้วเภสัชจะถามว่าเอาแบบง่วงหรือไม่ง่วงะฮะสมมติคุณมีน้ำมูกเนาะแล้วเดินเข้าไปร้านยานะฮะเภสัชเขาจะถามเอาแบบง่วงหรือไม่ง่วงอคุณก็งงมันยังไงเนาะเออเขาก็แค่ต้องการถามว่าคุณจะกินแล้วกินแล้วแบบว่ามีผลข้างเคียงทําให้คุณง่วงไหมคุณอยากนอนพักผ่อนไหมหรือว่าคุณต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่ถามประมาณเนี้ยแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าทําไมมันบางตัวมันง่วงบางตัวมันไม่ง่วงเนาะอื ก็วันนี้จะพูดถึงยาแก้แพ้ในห้าหัวข้อหลักๆเนาะก็จะเป็นยาแก้ข้อหัวข้อที่หนึ่งก็คือการแบ่งกลุ่มของยาแก้แพนะอืมหัวข้อที่สองก็คือการเปรียบเทียบเปรียบทิเปรียบเ,เ,เทียบของทธิ์ที่ทําให้ง่วงอนะอืมว่าง่วงกับไม่ง่วงต่างกันยังไงนะก็ต่อไปก็เป็นประโยชน์ของการทางการแพทย์ของยาแก้แพชนิดไม่ง่วงเนาะแล้วก็ผลไม่พึงประสงค์นะอาการข้างเคียงอะไรพวกเนี้ย เราไปว่าเข้าคนคำนึงในการใช้ยาแก้แพ้ชนิดแมงม่วงนะโอเคมาดูเลยหัวข้อแรกนะฮะการแบ่งกลุ่มของยาแก้แพ้ยาแก้แพ้นะฮะหรือยาชื่อฝรั่งหรือชื่อทางการเภสัชวิทยาเขาเนี่ยก็คือยาต้านฮิสตามีนฮิสตามีนก็คือเป็นสารก่อภูมิแพ้นะฮะเพราะปิดต้านมันก็ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้นะฮะก็แบ่งแบ่งตามฤทธ สงบประสาทนะหลักส์าวิชาการนิดหนึ่งก็คือฤทธิสงบประสาทนะฮะก็คือฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงนะฮะแบ่งตามง่วงกับไม่ง่วงนั่นแหละนะฮะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือรุ่นแรกนะครับเฟิร์สเจนะฮะก็คือที่ทําให้ง่วงนะครับอืมมีชื่อเรียกเยอะมากก็คือรุ่นดั้งเดิมรุ่นอะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็ตัวเด่นของกลุ่มนี้ก็คือคอเฟนิรามีนแล้วก็พวกไฮดรอกไซซีนนะฮะ กลุ่มที่สองคือรุ่นใหม่หรือ second gen หรือ gen สอง 2, หรือชนิดไม่ง่วงนะครับอืมก็จะมีเซทาริซีนรอราตาดีนนีเขาใช้เยอะนะฮะแล้วก็พวกเดสรอราตาดีนเฟกโซฟินาดีนเรโวโอเซทาริซีนอันนี้ก็เยอะแต่บางเทคน์บางสำนักเขาจะจัดกลุ่มของเดสรอราตาดีนเฟกโซฟินาดีนแล้วเรโวโอเซทาริซีนเนี่ยเป็น เอ่ e เจเนอเรชันที่3แต่เอาเข้าใจง่ายก็คือมันอยู่ในกลุ่มไม่ง่วงมันเหมือนอารมณ์แบบเป็นรถยนต์คุณเคยเห็นไหมเจเนอเรชันที่ 2, องเจเนอเรชันที่3อะไรอย่างเงี้ยชมนั้นชมนี้แต่เปรียบเทียบง่ายก็คือพวก r e s t o ร a ตินเฟกโซฟินาดีเรเวอร e เซริซีเนี่ยมันเหมือน Minor Change มากกว่าไมเนอร์เชงของเจเนอเรชันที่2ก็คือไมเนอร์เชงของกลุ่มที่ไม่ง่วงเนาะเพราะว่าผลของการไม่ง่วงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะ อ่าเรามาดูหัวข้อต่อไปนะฮะหัวข้อแบ่งกลุ่มจบไปแล้วเนาะแบ่งกลุ่มสรุมมีสองกลุ่มขุ่มง่วงกับไม่ง่วงก็จบนะอมต่อไปเป็นการเปรียบเทียบริ์ที่ทําให้ง่วงนะก็คือริ์สงบประสาทที่เราพูดไปริ์ที่ทําให้ง่วงนี่งงแม่นมาจากไหนทาไมกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันทําให้เราง่วงก็คือพอเรากินเข้าไปกลืนเข้าไปเนาะเข้าสู่กระแสะเลือดมันก็จะผ่านบัตรเบนเบริเออร์เข้าไปที่สมองที่สมองมันจะมีตัวรับเนาะเหมือนล็อกแอนด์คีย์อ่ะเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ ยาก็เหมือนลูกกุญแจเหมือนแม่กุญแจอยู่ในหัวสมองเราก็คือเขาเรียก H1 H1 receptor histamine เข้าไปเกาะเกาะเพื่อ,อทำให้เราง่วงอย่างเงี้ยแม่กุญแจเพราะง่วงเลยอะไรอย่เงี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยแบบเพื่อการเ,เรียนรู้นะเขาก็เลยไปแบบใช้เทคนิคถ่ายภาพรังสีอะไรนะให้กลุ่มทดลองเนี่ยกินรังสีอะไรสักอย่างเข้าไปเนี่ยแล้วก็ใช้ก็บอกว่าถ่ายภาพรังสีอนุภาคโพซิตรอนนะฮะ เพื่อดูว่ามันไปจับไอ h 1ชรีเซพเตอร์ในสมองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยแบ่งเป็นน้อยกว่า20เ็นน้อยกว่า20เอร์เซนะฮะก็คือกลุ่มที่ทำไม่ทำให้ง่วงนะช่วง20ถึง50เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ากลุ่มที่ทำให้ง่วงน้อยและถ้าที่50เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปให้กลุ่มที่ทำให้ง่วงเนาะอืมถ้ามันไปจับที่สมองนะฮะอืมโดยเขาเอาอาสาสมัครกลุ่มที่สุขภาพดีมานะ มากินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปใช้รังสีโพซิตรอนเลยว่ายานี่มันจับกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในสมองเราเนี่ยโอเคก็ค่าความแปรปรวนเนี่ยค่อนข้างมากนะเขาบอกว่ามีความหลากหลายทางพฤติกรรมว่าผิวดำผิวขาวเตี้ยซ้อมอะไรเงี้ยอ้วนอะไรก็ว่าไปนะฮะมันก็แปรปรวนไปหมดนะฮะแต่เขาพยายามดูแค่ค่าของการจับ h 1 receptor ในสมองนะฮะ พบว่านะฮะผลได้รับออกมวาว่ามีเพียงเฟกโซเฟนาดีนเท่านั้นนะฮะที่ถือว่าไม่จับกับ H1 r e c e p t เซเในสมองเลยนะฮะคือแบบไม่ง่วงเลยนะไม่เข้าสมองอะไรเงี้ยเลยมัย้งอืมยากลุ่มนี้คือไม่ง่วงเลยแต่ถ้าให้เฟกโซเฟนาดีนในขนาดที่สูงขึ้นเช่น120มิลลิกรัมเนี่ยก็จะเริ่มแบบไปจับเพิ่มขึ้นละอ่าเริ่มจับ5% 10%เอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทํา ที่ไม่ทำให้ง่วงที่ไม่ทำให้ง่วงคือเท่าไหร่นะน้อยกว่า20%อะไรเงี้ยถ้าใช้เฟกโซเฟนเดรีน60มิลลิกรัมนี่คือจะไม่ง่วงเลยนะส่วนยาอื่นในการศึกษานี้ที่ถือว่าอาจไม่ทำให้ง่วงเช่นเดียวกันเช่น in, ad ad ine, in, เวโวเทสซาริซีลอราตาดีนเซสเริซีก็คือกลุ่มเจนใหม่นั่นแหละเจนที่สองคือเจนที่ไม่ง่วงเนาะแต่หากเพิ่มเซสเริซีนเป็น20มิลลิกรัมจะอยู่ทำให้เกิด อยู่ในช่วงที่ทําให้ง่วงน้อยก็คือ2 0่สถึงห้าสอนะดังนั้นก็ถ้าจะไม่ง่วงก็คือเซทริซีนแค่เม็ดเดียวก็คือมันสิมิลลิกรัมเนาะโอเคอันนี้ก็คือหัวข้อที่2จบไปนะครับก็คือการเปรียบเทียบดีที่ทําให้ง่วงนะหัวข้อที่3นะครับประโยชน์ทางการแพทย์ของยาแก้แพ้นะฮะแก้แพ้ก็ชื่อก็บอกนะทำให้เราชนะมั้งชนะอากาศก็คือแก้แพ้แก้แก้แพ้อากาศนะฮะก็คืออาการคันก็จะหายไปอะไรพวกนี้ฮะ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เลือกบุตาอักเสบแบบตาดงตาแดงผื่นคันน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลมพิษนะฮะแล้วก็พวกภูมิแพ้ผิวหนังนะฮะหัวข้อถัดไปข้อที่4ผลไม่พึงประสค์ยาแก้แพ้นะฮะเหรียญมี2ด้านผมพูดเสมอนะฮะก็ไม่ต่างกับยาทุกตัวนะฮะมีผลข้างเคียงนะครับยาแก้แพ้ทุกทุกเจเนอเรชันนะ,ะตั้งแต่แก้แพ้ง่วงกับไม่ง่วงเนี่ยผลข้างเคียงที่พบได้เป็นคอมมอนเลยนะฮะก็คือ ปากแห้งคองแห้งตาผ้าปัสสาวะข้างหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยเนื่องจากมันมีฤทธิ์ที่เรียกว่าต้านอะซิติลคลีนนะฮะแอนติคลรนจิกนะส่วนยารุ่นใหม่นะฮะพบอาการเออแอนติคล e ินจิกร้อยลงเลยนะแต่ก็ยังมีอยู่นะแต่ถ้ากินระยะเวลานานหรือขนาดสูงก็ยังเห็นผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงที่พบพบได้ในแต่ละบุคคลนะฮะพบได้นะฮะ ก็ปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนล้ารู้สึกไม่สบายปวดกล้ามเนื้อกล้ามตัวอะไรเนี่ยผลข้างเคียงก็คือเหมือนคุณเคยเปิดรีบเลดของไอ้พวกยากพวกนี้มาไหมมันจะเยอะมากอะ่ะเออแล้วแต่คุณจะเดอเจอตัวไหนอะ่ะ <c oughs> ต่อไปข้อควรคํานึงนะฮะโอ้หัวข้อที่ห้าข้อสุดท้ายของเราข้อควรคำหนึ่งในการใช้ยาแก e ้แพ้ชนิดไม่ง่วงนะแม้ว่ายาแก e ้ชนิดไม่ง่วงเนี่ยหากใช้ในขนาดปกติจะจับ h อ r e c e รีเซเตอร์น้อยก็ตามไม่ทําให้ง่วงเนี่ยแต่ คนแต่ละคนมันแวรี่มากนะฮะพันธุก,กรรมต่างการปล่อยพ่อพันแม่มันไม่รู้ว่าพันธุก,กรรมเจเนติกของเรามันไม่เหมือนกันเนาะอืมดังนั้นก็อาจจะง่วงได้คุณก็ต้องระวังเนาะอืมถ้ารู้ว่าตัวไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนนะฮะเพราะว่าการแพ้ก็มันก็เป็นเป็นไรา์ของร่างกายที่บอกว่าให้เราหยุดพักผ่อนนะ,ะข้อควรฏิบาิคือไม่ควรยาทานยาเกินขนาดหรือใช้ยานานกว่าที่แนะนํานะฮะ ข้อที่2คือผู้ที่เป็นโรคตับไตอาจทําให้ระดับยาบางตัวสูงขึ้นนะฮะคุณต้องระวังนะฮะคุณพวกมีโรคตับโรคไตเนี่ยไม่ควรใช้กับยาพวกกดระบบประสาทส่วนกลางทั้งหลายมันง่วงอยู่แล้วพวกเนี้ยเช่นยาคลายวิตกกังวลยาแก้ปวดโอปิออยยาบําบัดโรคจิตหรือว่าการดื่มสุราก็จะทําให้ง่วงนะอันตรายนะเพราะมันเข้าสมองนะข้อที่4ก็คือ ยาบางชนิดรบกวนเจรณศาสตร์หรือว่าพูดง่ายๆคือมันตีกับยาตัวนี้ตีกับยาแก้แพ้จนาดเพิ่มขนาดยาแก้แพ้ของเราจนทําให้ไปถึงขนาดยาที่ง่วงได้เช่นเป็นยาฆ่าเชื้อราอิทราคอนโซนนะยาต้านไวรัสลิโทนาเวียนะแล้วก็ยาต้านเชื้อรากิโตคอนโซนะแล้วก็ตายาต้านแบคทีเรียคืออิริโทรมซินแล้วก็ยาเซฟไซเมติดีนอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ต่อไปก็คือข้อห้านะฮะข้อมูลด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยของยาทั้งหลายรวมถึงยาแก้พิษเป็น,ปนข้อมูลสําหรับคนส่วนใหญ่นะอืมเขาบอกว่าเออเขากําลังบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ง่วงบางคนอาจจะเจเนติกแบบนี้อาจจะทําให้ง่วงก็ได้นะครับต้องสังเกตตัวเองอืมด้วยปัจจัยบางคนอาจจะทําให้เอ,อโอเคก็ให้ระวังตัวเองเนาะเขาบอกว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องระวังว่าคุณอาจจะ จีเนติกไม่เหมือนกลุ่มทดลองนะอาจจะง่วงได้เหมือนกันโอเคขอบคุณข้อมูลดีๆจากบทความของรองรศาสตราจารย์ดรเพชรศิกรหญิงนงลักษุกวานิชสินนะฮะหน่วยกลังข้อมูลยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติตามรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ